เป็นสินค้าชิ้นเดียวในรันทางที่ไม่อินเลยลิปมาร์คแอปเปิลอับยาพิษคลิปนี้ก็คือเป็นดีเซผ่าสวัสดิ์ทุกคนกับสวัสดิ์ลิปมาร์คไม่ใส่ก็ทันบ้างแต่เกิดแบบแอปเปิลแบบนี้เลยนะจริงๆแอปสวัสดิ์ไปแล้วช่องนึงแต่ว่าอันนี้มาพอดีมีที่ช่องเขาเนี่ยทาให้ด้วยดูนะกับปากซี่ห่านี้แต่มาแบบลิปอับยาพิษว่าจะไม่อัดคลิปยาวแล้วแต่สนุกละกันอันนี้ก็คือมาพรีวิวลิปแอปเปิลอาบยาพิษของโมเลกุลาร์จีนะคะเป็นบันชามคอลเลกชิเบิลลิมิเต็ดอีดิชั่นจากดิสนีย์และนี่ก็คือสีที่ถูกต้องมีหลายคนบอกว่าสีมันไม่สวยสีมันแดงก่ำใครทาแล้วไม่รอดแต่ว่าถ้าตามสตอรี่ของแอปเปิลอาบยาพิษแกเธอตีความว่าไงแอปเปิลอาบยาพิษมันต้องสีอะไรสีเขียวหรืออะไรคือแบบมันสื่อสารชัดเจนมากว่าอีนี้คือแอปเปิลอาบยาพิษคลิปนี้จะลงวันที่9เดือน10ซึ่งไฟนอลคอร์ของลิปอาบยาพิษแอปเปิลลิปแอปเปิลอาบยาพิษเนี่ยจะมีไฟนอลคอร์ตอนเที่ยงตรงของวันที่10เดือน10ทุกคนก็เดี๋ยวเตะอัพคลิปวันนี้เลยแล้วก็ใครที่เฝ้ารอก็คือสามารถกดได้พรุ่งนี้ที่ไม่รู้ไปหากดเอาเองนี่ฉันมาแจ้งมาอะไรเรียบร้อยแล้วคือตั้งใจจะมาสวอทให้ดูเมื่อกี้ถ่าย TikTok สั้นๆเนาะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราห่างหายจากการทำ YouTube ไปนานมากๆแล้วก็เราซื้อ iPhone 16 Series มาแล้วก็อยากจะทดสอบคุณภาพโหมด Cinematic ของ iPhone 16 Pro ทุกคนตอนนี้ทุกคนได้ดูรีวิวผ่าน iPhone 16 Pro นะทุกคนและฉันต้องมีการอัดฟุตยืนยันเพื่อเอาไปแทรกนะว่านี่ถ่ายด้วย iPhone 16 Pro นี่ปุ่มใหม่เห็นไหมปุ่ม Shutter Button Button Shutter โอเคเชื่อแล้วรายละเอียดสินค้าไปดูที่ช่องอื่นช่องนี้ไม่มีช่องนี้มีแต่ลองทาสีลิปให้ดูก็จะได้ประมาณนี้นี่คิดว่าเป็นสีที่ถูกต้องตอนแรกแบบฉันกดมาแบบไม่อินเลยว่าเฮ้ยอะไรวะฉันน่ะรู้ว่ามันจะขายตอนเที่ยงตรงสักวันนึงแต่วันนั้นน่ะลืมมันเลยตอนเที่ยงไปแล้วปกติบันทามเนี่ยคุณแม่เดอะชนิชราเนี่ยก็จะขายอะไรแต่ละอย่างคุณแม่จะต้องเล่าเรื่องสปอยประมาณ200ปี500ปีกว่าว่าจะวางขายใช่ปะอุ้ยรถมอเตอร์ไซค์พันไม่ได้ใส่ไมค์ด้วยแล้วดิฉันก็จะต้องเห็นแล้วก็จะต้องปัดวันรอว่าเออเขาจะออกสินค้าตัวนี้นะเขาเล่าเรื่องมา500ปีแล้วนะถึงวันที่จะขายจริงแล้วนะแต่รอบนี้เราไม่เห็นสตอรี่เทลลิ่งของลิปแอปเปิลอาบยาพิษเลยสาบานว่าไม่เห็นเลยคือเห็นอีกทีคือใน LINE My Shop ที่เขาเด้งมาว่าเอ้ยพรุ่งนี้เขาจะขายตอนเที่ยงตรงนะอ่ะฉันก็เฝ้ารอแต่เผอิญว่าฉันติดงานยุ่งมากรู้ตัวอีกทีคือ5โมงเย็นหรือ4โมงเย็นสักอย่างเราก็เลยอ่ะไหนลองแวะเข้าไปดูดิใน LINE My Shop ว่ามีหรือเปล่าสรุปมีเว้ยฉันก็งงว่าเฮ้ยคอลเลกชันนี้เขาไม่แย่งชิงกันหรอฉันก็เลยรีบกดมาก่อนถ้าทุกคนเป็นดอมมันทามแล้วทุกคนแบบติดตามสินค้าจากบริโคลจีไดมอนด์เกนบันชามเนี่ยถ้ามันเป็นลิมิเต็ดอีดิชันเนี่ยบอกเลยว่าความเร็วแสงสุดๆใครดีใครได้ไปคงไม่ค้ากดประโกงราคากันเก่งแต่นี่กดมาเพื่อใช้เองมันต้องรีบอยู่แล้วคือแบบเห็นลิปรู้เลยว่าอ่ะอันนี้ลิมิเต็ดแล้วก็รู้ว่าสินค้าคุณภาพเขาคอนเฟิร์มอยู่แล้วรู้ว่าเป็นลิปมาร์คนี่ก็เดาไปล่วงหน้าแล้วว่าน่าจะเป็นลิปมาร์คสูตรเดิมแล้วก็ใส่สีเดาแบบรวดเร็วแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกับแบรนด์ก็เลยกดมาเลยอย่างรวดเร็วพอได้ปุ๊บก็สวอทลง TikTok เสร็จโดนด่าเลยโดนด่าว่ามันไม่อินแล้วคุณพี่กดมาทำไมคุณน้องดูคลิปพี่ไม่จบพี่บอกว่าไม่อินเพราะว่าพี่ไม่รู้จักสตอรี่ก็คืออย่างที่เราไปเมื่อกี้ว่าไม่รู้จักสตอรี่เลยเห็นแล้วกดเลยเอ้าลามไปถึงอีกคุณพี่คะทำไมคุณพี่ไม่ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อสินค้าเอ้าผิดไปเลยเอาไปเปรียบเทียบกับยาอีกเอานี่ฉันงงไปเลยว่าการจะซื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องศึกษาละเอียดขนาดไหนเลยหรอแล้วนี่เป็นมีเต็กของบันทามจะบอกเลยว่าเธอเห็นแล้วเธอไม่กดเลยเธอไปศึกษาเธอไม่ทันเพื่อนหรือว่าเธอไม่ทันพ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะจ๊ะฉันก็เลยกดเอาแบบไม่ศึกษาอันนี้คือแบบเรื่องจริงคือไม่ได้ศึกษาข้อมูลสินค้าเลยคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นมีเต็กก็เลยกดทันทีทันใดพูดไปจะ30นาทีและเอา EDC เต้ไม่สวอทให้ดูก็นี่ทาอยู่ในปากมันทาไปแล้วแล้วมันก็ทิ้งสเตนเบาๆทุกคนเดี๋ยวเต้จะเช็ดให้ดูก่อน1รอบว่ามันน่าจะออกนะมันเป็นเมคอัพอะถือว่าทดสอบการติดทนเช็คขนาดนี้ปากพังแล้วมั้งเป็นแดงม่วงๆอย่างนี้นี่ปากสดใช่ไหมเนี่ยคือแล้วฉันอัดด้วย iPhone 16 Pro ซึ่งกล้องหลังแล้วยังไงต่อคุณนะนี่จากมอนิเตอร์ผ่านนี้เลย MacBook ตามันถึงได้มองข้างล่างไงว่าเออเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนใดๆไปอ่ะอันนี้คือปากสดแล้วที่ไม่มีอะไรมากั้น
ที่ไม่มีอะไรมากั้นว่ะเดี๋ยวเราจะลงสีให้ดูว่าจากปากซิดๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นลิปแอปเปิ้ลอาบยาพิษที่มีความแดงกล่ำกล้องสดตรงฟิลเตอร์ไม่ปรับไม่แต่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอยากทดสอบกล้องหลัง iPhone 16 Pro ด้วยนี่ตอนแรกก็งงว่าทำไมเขาทำสีนี้วะแต่เราไม่ได้ติดเพราะเรารู้เห็นนักแพ็กเกจก็น่าจะรู้ละเออสีมันก็น่าจะประมาณนี้จีก็มีความแดงฉ่ำประกายม่วงเบาๆมีคนบอกว่าทาแล้วมันดูเลอะๆฉันนี่แหละทาแล้วมันเลอะเองสีเนี่ยน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตสตอรี่ของสินค้าแล้วก็การเล่าเรื่องต่างๆนะบอกเลยว่าใครกดตอนนี้เธอจะได้ใช้ในวาเลนไทน์แน่นอนเฮ้ยไม่ใช่อะไรวะ Holiday Happy Birthday ฮอนุคุกฮอนุคุกฮาโลวีนสีมันมีความแบบเดวิลเบาๆนะทุกคนเราก็เรื่องแพ็กเกจอ่ะมีคนคอมเมนต์มาแบบแพ็กเกจมัน5 บาท 10 บาทมันดูกระล็อกกอแก๊กมันดูแบบเป็นแอปเปิ้ลเฉยๆเฉยๆที่ไม่มีเออแก่ๆเขามีไม้พายมาด้วยนะแต่อย่างที่คุณปรินบอกเลยฉันแกะไม้พายออกมาภายใน30 นาทีก็คือไม้พายหายมันเป็นคำสาปที่คุณปรินเขาสะกดไว้หายจริงเป็นแพ็กเกจ5 บาท 10 บาทอะไรไม่รู้ใครทำโรงงานแพ็กเกจใครมีความรู้เรื่องแพ็กเกจก็มาคอมเมนต์กันแต่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะสินค้าแล้วก็บางคนกดแล้วร้องไห้เห็นมีคนมาคอมเมนต์แบบแซวกันช่ำคือถ้ามันอยากได้จริงๆอ่ะแกกดคนกดได้มันร้องไห้อยู่แล้วฉันก็เป็นหลายๆอย่างกับไดมอนด์เกนกับบันชามมันมีหลายสิ่งมากที่เป็นแบบลิมิเต็ดแล้วฉันกดไม่ทันอ่ะฉันรู้สึกเสียดายมากๆเพราะเหมือนกับเขาทำมาแค่รอบเดียวเนาะไหนจะค่าไลเซนซี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันสมราคาแล้วก็สมการเล่าเรื่องนะมันก็หลักความเห็นหลักความคิดอ่ะทุกคนถ้าคุณรู้สึกว่ามันแพงเกินไปราคามันสูงเกินไปแสดงว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับเราก็ข้ามๆมันไปไม่ต้องสนใจอะไรนี่ว่าสินค้าแต่ละตัวมันผลิตออกมาเพื่อแบบเฉพาะกลุ่มคนที่ซื้อก็อาจจะเป็นแบบลูกค้าที่เป็นกลุ่มดิสนีย์กลุ่มนักสะสมต่างๆหรือว่ากลุ่มที่ใช้ลิปมาร์กอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้สีด้วยอ่ะอันนี้ก็มีสีไงลิปมาร์กอันนี้เป็น20 กรัมนะทุกคนเป็นตูบปกติ20 กรัมอันนี้ 7.5 กรัมฉันลืมบอกไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะทุกคนมีแต่กลิ่นพลาสติกซึ่งฉันก็ตกใจเหมือนกันตอนแกะใช้ครั้งแรกแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นพลาสติกแล้วอะก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนฉันคิดว่ากลิ่นพลาสติกมันน่าจะเป็นกลิ่นแพ็กเกจปะมันไม่ได้เป็นกลิ่นลิปหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในเนื้อลิปในตัวมือเธอสิ iPhone 16เริ่มร้อนผ่านไป9 นาทีกระตุกตุดๆไม่มีกลิ่นแล้วอะมันเป็นกลิ่นพลาสติกแต่แพ็กเกจแน่เลยอะตอนแรกก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไม่ได้กลิ่นแล้วมีอะไรนะในท็อปคอมเมนต์ก่อนแป๊บนึงนะจะได้พูดทีเดียวนี่คิดดังชิ้นเดียวในรันทางที่ไม่อินเลยมีคอมเมนต์ถูกใจก็คือเราเข้าใจที่เจ้าของช่องจะสื่อเขาไม่อินเพราะเขายังไม่รู้สตอรี่เฉยๆแต่กดมาก่อนเดี๋ยวมันหมดแต่เขาเป็นแฟนบันทามแน่ๆเพราะบอกเป็นชิ้นเดียวที่ไม่อินแปลว่าต้องมีหลายชิ้นแน่นอนใช่จ้ามีหลายทีที่ฉันกดทันแล้วก็ไม่ทันเห็นเจ้าของแบรนด์ทานแล้วยังไม่รู้สึกชอบสีเลยก็อันนี้เรื่องสีเนาะมันก็แล้วแต่คนว่าชอบไม่ชอบความไม่เข้าส่วนเราเนี่ยเราอ่านคอมเมนต์แล้วไปในทิศทางเดียวกันก็คือสวยพอเราเบ้าหน้ามันได้อยู่แล้วต่อให้ทาสีอะไรมันก็สวยตอบแบบเร็วๆนะอ่ะแพ็กเกจ5 บาท 10 บาทไปแล้วอ่ะกดทานแต่ไม่ชอบสีเลยค่ะรู้สึกมันดำดอกกลิ่นแปลกๆไม่หอมใช่จ้ะมันไม่มีน้ำหอมเนาะเหมือนลิปเกาหลีแล้วก็ที่เหลือคือแม่ค้าคนกลางมาขายช่ำบางคนซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์รีวิวแล้วก็มาปล่อยขายนะอ่านจากคอมเมนต์ส่วนตัวซื้อลิปมาปกติไม่เคยใช้เลยค่ะเหนอะปากไม่ชุ่มชื้นเลยค่ะจ้ะแสดงว่ามันยังไม่ชุ่มชื้นไม่พอให้ไปหาลิปตัวอื่นเนาะ จะวีอะไรเขาล่ะปากดำคำรอดไหมเราว่ารอดนะเราเห็นคุณลิกะทาแล้วก็รอดจบที่เหลือเป็นแม่ค้ามาขายพอแค่นี้ส่วนใครอยากอ่านคอมเมนต์สนุกเดี๋ยวเต้ทิ้งลิงก์ TikTok ของเต้ไว้ก็ไปตามอ่านในคอมเมนต์กันว่าสนุกมากสะใจสุดๆไปแล้วต้องรีบตัดคลิปนี้ก่อนแล้วก็ต้องรีบลงก่อนให้เวลาตัวเอง1 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาตัดคลิปกันเลยบายบายอ้าวอันนี้ก็ลืมกดอัดเนาะหยุดสิคุณน้า